ค้ชง้วนซัดเจ็บบอกไม่คาดหวังอะไรกับสมาคมมากับดวงโค้ชโย่งชี้ดวงดีได้กลุ่มไม่แข็งมากมีโอกาสเข้ารอบถอดบทสัมภาษณ์โค้ชเทกุครั้งแรกเคลียร์ทุกเรื่องที่แฟนบอลอยากรู้และข่าวอื่นๆในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Upเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ไปเริ่มที่ฟุตบอล U23 นะครับหลังเมียนมาถอนตัวก็ทำให้ต้องมีการปรับวิธีการหาทีมเข้ารอบใหม่นะครับโดยจะหาทีมเข้ารอบดังนี้ครับกลุ่ม A ที่มี4ทีมเนี่ยจะตัดผลการแข่งขันของทีมอันดับสุดท้ายนะครับและนำอันดับ2มาวัดกับอันดับ2ของกลุ่ม C เพื่อหาทีมเข้ารอบส่วนกลุ่ม B ที่เหลือมาเลย์กับลาวเนี่ยจะให้แข่งกัน2นัดครับนับผลรวมทั้ง2นัดไม่มีอเวโกหาก2นัดประตูรวมเท่ากันจะต่อเวลาครับหากยังเสมอจะใช้วิธียิงจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้ตกรอบทันทีในรอบรองก็จะเป็นคู่แรกอันดับ1ของกลุ่ม B นะครับเจอกับอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่ม A กับ C ส่วนอีกคู่คืออันดับ1ของกลุ่ม A จะเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม C เพื่อหาทีมเข้าชิงต่อไปครับฟ้าลิขิตหรือเสนียดนำพานี่ล่าสุดไทยร่วมกลุ่มเหงียนครับนี่มันฝนตกขี้หมูไหลจริงๆชุดชิงแชมป์เอเชียครับโดยไทยจะอยู่กลุ่ม C ร่วมกับเกาหลีใต้แชมป์เก่าปี2020มาเลเซียและเหงียนเพื่อนรักโอ้โหคุณหน้าคุณตาหลังแบ่งกลุ่มออกมาครับโค้ชโย่งบอกว่าเราดวงดีพอสมควรนะครับได้สายที่ไม่แข็งมากเพราะว่าเป็นทีมอาเซียนด้วยกันแต่ย้ำครับว่าจะไม่ประมาทเพราะเรามีบทเรียนจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ตกรอบจากทีมอาเซียนมาแล้วส่วนโอกาสเข้ารอบโค้ชโย่งก็บอกครับว่าถ้ามีเวลาเตรียมทีมเพียงพอเนี่ยก็มีโอกาสเข้ารอบแน่นอนครับโคตรเจ็บครับโค้ชง้วนปล่อยหมัดเด็ดใส่สมาคมหลังเกมแพ้เทโรครับหลังถูกถามเกี่ยวกับการไม่มี VAR ในบอลถ้วยครับโค้ชง้วนกล่าวว่าอันนี้คงแล้วแต่สมาคมบางทีมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ตามมีตามเกิดไม่เป็นไรเราต้องเล่นไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเราไม่เล่นคงไม่ใช่พร้อมปิดท้ายด้วยนะครับว่าไม่ใช่แพ้เราห้ามงอแงแต่ถ้ามันมีมันดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันชัดเจนบางเกมมีบางเกมไม่มีผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับสมาคมและฝ่ายจัดมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเองเอาจริงๆผมก็แอบคิดว่าเอ้าแม่รอบนี้ไม่มีได้ยังไงครับอีกเรื่องของ BG หน่อยครับโค้ชเทกุครับเคลียร์ชัดว่าทำไมถึงยังไม่ได้ทำงานครับโค้ชเทกุราโมริครับถูกถามถึงสาเหตุที่ทำไมยังไม่ได้คุมทีม BG เพราะติดสัญญาจากทีมเก่าครับเลยตกลงจะเริ่มงานเดือนมีนาคมแต่ BG อยากให้มาทำความรู้จักกับนักเตะก่อนครับเลยเดินทางมาก่อนเวลาแต่เพราะ BG มีตารางแข่งที่ต่อเนื่องครับจะเข้าไปแทรกก็อาจจะทำให้นักเตะเนี่ยเกิดความสับสนได้เลยพิจารณานะครับร่วมกันว่าจะมาเริ่มกลางสัปดาห์หน้าเกมเจอบุรีรัมย์แต่ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ทำให้จะเป็นเริ่มคุมเกมแรกในการเจอสุพรรณและมีเวลาซ้อมกับนักเตะมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีแซวถึงอิชิอินะครับที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เล่นกองกลางคู่กันว่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดตัวเจออิชิอิและสมัยก่อนเนี่ยนะครับเพื่อนร่วมทีมจะแซวว่าอิชิอิเนี่ยเป็นลูกรักโค้ชซิโก้ตำนานบราซิลส่วนโค้ชเทกุจะเป็นลูกช้างที่ซิโก้ไม่ค่อยชอบคนละซิโก้นะทุกคนนะเรื่องปั่นก็มีการพูดถึงการที่ตัวเองและคู่แฝดที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครในเรื่องกัปตันซูบาสะด้วยนะครับว่าไม่แน่ตอนปิดลีกกลับมาอาจจะเป็นคู่แฝดของเขามาคุมทีมก็ได้แม่เมื่อถูกถามเรื่องความแตกต่างของนักเตะไทยกับญี่ปุ่นโค้ชเทกุบอกนะครับว่านักบอลญี่ปุ่นจะเล่นละเอียดครับแต่กล้าเล่นกล้าเสี่ยงได้กล้าเสียมากกว่าแต่ของไทยเหมือนกลัวผิดพลาดต้องกล้าเล่นบ้างในบางจังหวะส่วนเรื่องการลุ้นแชมป์ตอนนี้ขอพยายามตามติดบุรีรัมย์ไปก่อนครับแล้วค่อยไปตัดสินกันตอนเจอบุรีรัมย์ก็ฟังแล้วก็อยากเห็นศึกเพื่อนเก่าเจอกันแล้วเหมือนกันนะครับใครที่อยากฟังเรื่องนี้ก็ไปดูใน The South Stand ทาง YouTube ของ BGPU นะครับมากันที่ข่าวของโกอุ้มหน่อยครับน่าจะพลาดการลงเล่นเกมของท่าเรือเหมือนกันครับหลังจากเพจเกรียนบุรีรัมย์ลงคลิปโกอุ้มที่เดินแบบมีอาการเจ็บขายังลงน้ำหนักได้ไม่เท่ากันเอาเป็นว่าขอให้โกหายไวๆนะครับ
ิดท้ายด้วยโปรแกรมไทยลีกสุดสัปดาห์หน่อยครับคู่ไฮไลท์คงหนีไม่พ้นศึกหนีตายอย่างปราการพบประจวบหากปราการชนะจะกลับไปมีแต้มเท่ากับประจวบที่20คะแนนครับคู่นี้ผมจะไปดูครับลุ้นกันว่าสถิติเจ้าบ้านตายเรียบจะเป็นยังไงยังทำงานไหมเอาละรอดูกันละกันครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ